สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายของชาวราศีกันหรือลัคนากันในเดือนเมษายน2565สำหรับท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนมีนาคม2565กรุณาเข้าไปดูที่ใต้คลิปกดที่ตัว V นะคะเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้หรือไปที่หน้าช่องกรุณาไปที่หน้าช่องหลักช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์แล้วไปที่เพลย์ลิสต์ไปที่หน้าช่องหลักแล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์ก็สามารถกดดูดวงได้ค่ะก็ไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไล่ดูมาคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาตั้งแต่16กันยาจนถึง15ตุลาใช้ดูได้ทั้งลัคนากันราศีกันค่ะเราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการเปิดทำนายดวงนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะ Shadows Club ไพ่ชุดดอกไม้ใต้เงาจันทร์นะคะ Shadows Clubได้2เหรียญ2ดาบ1ไม้ถูกบล็อกเฟซถูกบล็อกไลน์จากเพื่อนแล้วก็เพศตรงข้ามไพ่มันบ่งบอกว่าถ้าถามถึงเรื่องเงินน่ะท่านก็พอมีเงินใช้นะพอมีเงินใช้แต่ท่านนะโดนเพศตรงข้ามบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปแล้วนะคือตัวคุณน่ะไปทำอะไรบางอย่างอ่ะคือตัวคุณน่ะไปทำอะไรบางอย่างคุณไปทำอะไรบางอย่างให้เพศตรงข้ามอ่ะไม่สบายใจเขาก็เลยบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณมาดูกันต่อนะคะได้6เหรียญ Nine of Swords Judgment ไพ่3ใบนี้แปลว่าคุณควรจะทำบุญคุณควรจะทำบุญให้กับวิญญาณนักรบโบราณเป็นดวงวิญญาณนักรบโบราณที่มีความสัมพันธ์กับคุณในอดีตชาติเป็นเจ้ากรรมในเวรดีกว่าคุณควรจะทำบุญให้กับดวงวิญญาณของนักรบโบราณเป็นดวงวิญญาณนักรบโบราณที่เป็นเจ้ากรรมในเวรคุณไปทำให้เขาแบบเจ็บแค้นอาฆาตคุณไปทำร้ายเขาไว้คุณไปทำให้เขาเจ็บช้ำไปฆ่าเขาตายหรืออะไรสักอย่างอ่ะคุณควรจะทำบุญให้ดวงวิญญาณนี้นะเพื่อที่ว่าคุณอ่ะจะได้หมดเวรหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมเจ็ดดาบ The Hermit Queen of Pentacles คุณจะมีปัญหาคุณจะมีปัญหารักต่างวัยคุณจะมีปัญหารักต่างวัยกับผู้หญิงที่แก่กว่าคุณจะมีปัญหารักต่างวัยกับผู้ชายที่น้อยกว่าคุณจะมีปัญหารักต่างวัยกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่ากับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือมีปัญหารักต่างวัยกับคนที่แก่กว่าทำให้คุณเนี่ยวิตกกังวลเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าไพ่มันบอกว่าคุณเหมือนคุณอยากจะเรียนต่อนะได้ไพ่ความเป็นคู่นะได้ไพ่ Queen of Cups King of Cups The Lover ราชินีถ้วยคู่กับราชาถ้วยแล้วก็ The Lover สาวโสดหนุ่มโสดส
าวโสดหนุ่มโสดพ่อม่ายแม่ม่ายเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยท่านจะสมหวังในความรักจะพบเนื้อคู่จะมีความสุขดูดดื่มในความรักเป็นความสุขดูดดื่มมากมาดูกันต่อนะคะ King of Pentacles สี่ดาบ9ดาบป่วยค่ะจะป่วยโรคเก่าที่ท่านเคยเป็นจะกำเริบท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทำงานหนักหักโหมท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทำงานหนักหักโหมนอนน้อยพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยนอนน้อยทำงานหนักหักโหมจนโรคเก่ากำเริบค่ะโรคเก่ากำเริบมาดูกันต่อนะคะภาพมันอินเขาเรียกว่าไพ่ชุดเนี้ยภาพมันจะไม่เหมือนชุดเมื่อกี้หนึ่งไพ่ชุดเมื่อกี้เนี้ยภาพมันเป็นแบบ imagine เป็นแนวจินตนาการแต่ภาพแบบเนี้ยมันออกแนววินเทจอินดี้ศิลปะแบบอินดี้คือไอเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านงานศิลปะนะแต่ว่าเคยดูนิทรรศการงานศิลปะเหมือนกันคือพวกไอ้พวกนิทรรศการงานโชว์พวกศิลปะเราก็เคยไปดูว่าดูไม่รู้เรื่องก็ดูไม่รู้เรื่องก็ทั้งนั้นก็แค่นั้นดูไม่รู้เรื่องแต่เราบอกได้เราดูงานศิลปะไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราบอกได้นะว่าไพ่ทาโร่ชุดไหนมันไปแนวไหนอะไพ่ทาโร่ที่เป็นพวกแมนก้าก็จะเป็นไพ่ทาโร่การ์ตูนไพ่กาโต้ไพ่การ์ตูนมันจะเป็นรูปการ์ตูนถ้าเป็นพวกแมนก้าเนี่ยจะเป็นออกแนวการ์ตูนเป็นโดเรมอนก็มีเป็นซาริโอโดเรมอนการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนตาโตหรือถ้าเป็นแนวอิตาลีเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบงานศิลปะที่ลายเส้นมีความปราณีตอะไรแบบเนี้ยจริงๆคนอิตาลีเนี่ยวาดไพ่ขายเยอะแต่คนที่ชอบดูไพ่คือคนฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสเนี่ยจะมีหลักสูตรปริญญาทางด้านดูไพ่คนฝรั่งเศสจะชอบดูไพ่แต่คนอิตาลีชอบวาดรูปคนไทยก็รับมาอีกทีคนไทยจริงๆคนไทยโบราณสมัยก่อนอะจะเชี่ยวชาญการดูโหราศาสตร์การจับยามการดูลายมือถ้าดูจากไพ่ชุดนี้เอก็ไม่รู้นะมันเป็นอารมณ์เหมือนคุณเบื่อหรือเปล่าเหมือนคุณกำลังเบื่อเซ็งๆอะไรกับชีวิตอย่ามายุ่งกับกูนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคุณกำลังเบื่อหน่ายกับความเป็นอยู่อะไรในชีวิตแล้วก็นี่แบบเหมือนเครียดมีความเครียดนะเครียดจัดด้วยแล้วก็มีทาวเวอร์มีปัญหาที่ทำให้คุณเนี่ยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในชีวิตในเดือนเมษายนเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนอ่ะเพราะว่ามันมีไพ่ไม่ดีขึ้น2ใบอ่ะมีทาวเวอร์แล้วก็ฮังแมนอ่ะมันมีเรื่องที่ทำให้คุณนะมีเรื่องเสียหายไม่คาดฝันเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทสุขภาพร่างกายทรุดโทรมแต่จริงๆอ่ะตีไปทางประสบอุบัติเหตุได้เหมือนกันแต่เอ๋มองว่าอาจจะเป็นการเครียดและป่วยมากกว่าจะมีการทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการล้มป่วยเกิดขึ้นทะเลาะกับผัวเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับทะเลาะกับแฟนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เหมือนคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มันเบื่อๆมันเซ็งๆในชีวิตของคุณต้องการสีสันและความท้าทายคุณจะค้นพบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขอาจจะเป็นงานอดิเรกคุณจะตั้งใจเรียนหนังสือคุณจะมีความสนใจทางด้านสมุนไพรยารักษาโรคสมุนไพร
ยารักษาโรคสมุนไพรยาสมุนไพรโบราณการนวดสปาการเรียนหนังสือไพ่ใบเนี้ยเอ๋มองว่าเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนน่ะแล้วก็มีความสนใจทางด้านยาสมุนไพรด้วยอาจจะขายเครื่องสำอางขายอาหารเสริมขายน้ำยาสมุนไพรขายน้ำสมุนไพรกราวเครือครีมนวดนมครีมนวดนมสมุนไพรครีมเกี่ยวกับพวกสมุนไพรขายพวกเกี่ยวกับพวกสมุนไพรอ่ะเครื่องสำอางสมุนไพรครีมสมุนไพรยาสมุนไพรอะไรแบบเนี้ยขายแล้วมันได้เงินคือมันขายแล้วมันได้เงินอ่ะแล้วคุณก็รวยด้วยขายสมุนไพรได้ตังค์ค่ะขายยาสมุนไพรขายครีมสมุนไพรขายสบู่สมุนไพรได้7 ดาบอีกแล้วค่ะ7 ดาบเป็นช่วงมีศัตรูอ่ะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหัวใจบริสุทธิ์มีความรักครั้งใหม่อะไรแบบเนี้ยสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยคุณน่ะจะมีความรักครั้งใหม่นะจะมีการเปิดใจกับความรักครั้งใหม่ในด้านความรักเนี่ยคุณตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกคบกับใครเป็นแฟนอะไรประมาณเนี้ยมีคนมาชอบคุณมันมีคนมาชอบคุณหลายคนอะแต่คุณเลือกไม่ถูกอะมีคนมาชอบคุณเยอะแต่คุณเลือกไม่ถูกจะมีเรื่องความรักเข้ามาถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อะจะหายนะจะมีเรื่องของความรักครั้งใหม่เข้ามาถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหายมีศัตรูค่ะมีคนคิดร้ายมีศัตรูเป็นช่วงที่ก็มีคนคิดร้ายก็มีคนคิดร้ายก็มีศัตรูI'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. กินแห้วตัวตลกTruth. Tell the truth. การสารภาพความจริง Tell the truth คือการพูดความจริงเหมือนอย่างที่ตำรวจอะตำรวจอยากรู้ความจริงในคดีแตงโมจงสารภาพความจริงมาสมหวังในความรักRecreate, recreate your art, recreate your art. ความสนใจในศิลปะทุกวันนี้คุณอาจจะเป็นนักธุรกิจคุณอาจจะเป็นแม่บ้านทุกวันนี้คุณอาจจะเป็นแม่บ้านแต่ในอดีตคุณเป็นนักไวโอลินในอดีตเนี่ยคุณเคยเป็นนักไวโอลินแต่พอแต่งงานก็เลยมาเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานที่ตัวเองรักหรือชื่นชอบความรู้สึกมันยังอยู่ก่อนจะแต่งงานเนี่ยคุณน่ะเคยเป็นดีลเลอร์เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคนที่มีชีวิตส่วนตัวที่แฮปปี้ก่อนจะแต่งงานเนี่ยคุณเคยมีงานอดิเรกที่ตัวเองชอบคุณอาจจะเคยเป็นครูก่อนแต่งงานคุณอาจจะเคยเป็นครูแต่พอแต่งงานแล้วเนี่ยคุณน่ะจะต้องมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลี้ยงลูกอยู่บ้านนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณน่ะสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยไม่เบิกบานเต็มที่คุณอยากจะกลับไปทำในสิ่งที่คุณรักก่อนแต่งงานคุณมีความสุขกับการได้ช้อปปิ้งก
การได้ไปเที่ยวการได้ทำงานการได้เจอเพื่อนแต่ทุกวันนี้เหมือนคุณไม่มีความสุขคุณอยากจะกลับไปมีความสุขแบบเดิมคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะมีความสุขในความรักนะคนรักเนี่ยอยากให้คุณสารภาพความจริงคุณอ่ะมีความลับเยอะคุณมีเรื่องปิดบังเยอะตัวคุณน่ะมีเรื่องปิดบังเยอะคุณมีความลับเยอะคนรักอยากให้คุณสารภาพความจริงอย่างน้อยเนี่ยคุณก็มีความสุขนะกับการที่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบคุณอยากจะบอกขอโทษกับอดีตที่คุณทําร้ายจิตใจคนรักคุณอยากจะพูดคําว่าขอโทษในเรื่องอดีตที่ว่าคือในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะเคยทำร้ายจิตใจคนที่ตัวเองรักคุณอยากจะพูดคำว่าขอโทษคนมีแฟนแล้วนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเจรจาเรื่องแต่งงานนะคุณมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเมษาคุณอาจจะได้ไปร่วมงานแต่งงานก็ได้อันนี้หมายถึงการเที่ยวโสเภณีนะสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยคุณอาจจะซื้อกินน่ะแล้วก็ไปลุ่มหลงคนที่ทำอาชีพกลางคืนคุณอาจจะซื้อผู้ชายกินคุณอาจจะซื้อผู้หญิงกินแล้วคุณน่ะไปลุ่มหลงมันหมายถึงการซื้อกินแล้วก็ไปลุ่มหลงสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยมีเกณฑ์แต่งงานสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ก็คือไปซื้อกินแล้วก็ลุ่มหลงเรามาดูคำแนะนำจากไพ่พระพิฆเนศนะคะเซอร์วิสคือบริการคนเรามันไม่ได้เก่งทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคุณต้องพึ่งเซอร์วิสเช่นแอร์เสียเรียกช่างแอร์ไฟฟ้าเสียเรียกช่างไฟน้ำประปาเสียท่อประปารั่วเรียกเซอร์วิสไพ่ใบนี้หมายความว่าชีวิตของคุณน่ะมันจะง่ายขึ้นนะถ้าคุณรู้จักขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพชีวิตของคุณมันจะง่ายขึ้นพระพิฆเนศอ่ะอยากจะบอกว่าชีวิตของคุณน่ะมันจะง่ายขึ้นถ้าคุณรู้จักขอความช่วยเหลือจากคนที่เชี่ยวชาญตอนนี้คุณเครียดคุณนอนไม่หลับคุณก็ควรไปหาจิตแพทย์ตอนนี้คุณไม่สบายคุณป่วยคุณก็ต้องไปหาหมอตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องความรักคุณทุกข์ใจมากคุณเครียดคุณก็ควรจะไปปรึกษาหมอดูหรือไม่ก็ปรึกษาไลฟ์โค้ชค่ะนี่คือคำแนะนำจากไพ่ชุดนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันกับชาวลัคนากันโชคดีค่ะ